อาจารย์จะทำอาฉันท์กับญาติโยมที่มานะครับถามญาติโยมที่มาทำอาฉันท์ที่วัดกำสะเทมเพิลอาจารย์จะเก่งอันนี้ลงน้ำมนต์ให้กับคนที่เข้ามานะครับหลังจากการทำบุญไปแล้วเป็นวิชาไสยเวททำให้โชคดีมีชัยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลงน้ำมนต์สอบถามเรื่องการวิธีการใช้ทำให้โชคดีนะครับแล้วก็คุณลักตลอดเลยอาจารย์สวัสดิ์สันนาครับชาวบ้านที่มาทำบุญไปจัดเตรียมอย่างเราบางคนต้องการเพิ่มซ่าต้องการเพิ่มอาหารได้ช่วยอาการเนี่ย